ากเป็นคนปากแจ๋วความหมายจะไม่ค่อยดีละเหมือนด่าเก่งนิดนึงคือเป็นเหตุการณ์กระบะไปเฉียวชนกับมอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์เขาล้มใช่ไหมแต่ว่ากระบะเขาจะรับผิดชอบค่ะแต่ว่าเผอิญว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียงแจ๋วปากแจ๋วขนาดไหนลองฟังดูค่ะใช่ไหมไม่เอาจากคนต่างไปแล้วมึงไอ้เนี่ยจากคนต่างไปป่ะไม่เอาออกถ้าเขาพูดดีๆหนูก็ไม่เอาอะไรเจ้าอะไรฟังมาเลยมาฟ้องวันนี้มาแต่ฟ้องกับกูเลยเจ้าไรเยอะเนาะทุกวันนี้สังคมอยู่ยากมากเลยเจอคนเนี้ยเจอคนเนี้ยอยู่ยากมากเลยวันนี้มันไม่ยอมหนูก็ไม่ยอมให้แจ้งมาเลยค่ะไม่ได้จะมาร้อยเวรรอชาติแล้วทำงานช้าหายเลยจริงๆเลยแม่อยู่ยากจริงๆอยู่ยากจริงๆเยอะๆวิ่งเหมือนแม่จะเยอะกว่าแม่ก็ยังด่าไม่หยุดไม่พักหายใจด่าเลยนะคะคือแม่โดนเฉี่ยวล้มอันนี้ก็ต้องเห็นใจแม่นะแถวศาลเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะถนนแห่งหนึ่งนะคะตำบลหน้าเมืองฉะเชิงเทราแล้วแม่ก็เป็นฟกช้ำเนาะก็เหมือนกับเข่ากระแทกอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่ากระบะเองเขาก็จอดจะพาแม่ไปหาหมอแม่ก็ด่าๆๆไม่ยอมไปจะรอร้อยเวรพอร้อยเวรมาช้าก็ด่าร้อยเวรด้วยนะสุดท้ายแล้วคนแถวตลาดก็พยายามจะไปเออใจเย็นๆใจเย็นๆก็ไปด่าคนที่มาแบบเออมาปรามมาเบรกอารมณ์ก็ไปด่าเขาไปทั่วเลยนะคะเขาก็เลยบอกแม่ปากแจ๋วไปนิดนึงเนาะเข้าใจว่าแม่โดนชนเข้าใจว่าแม่เจ็บทีนี้อ่ะเรื่องมันพีคตรงนี้พอร้อยเวรมาถึงคุณคะก็ไปยกรถแม่ขึ้นไปตรวจสอบร่องรอยเฉี่ยวชนใช่ไหมนี่เห็นอะไรไหมขวดๆอะไรอ่ะขวดๆเห็นอะไรไหมเบอร์ยี่ห้อเอาไว้มองไม่เห็นไม่รู้ยี่ห้ออะไรเออแต่กินแล้วเมาได้เปิดแล้วด้วยกินแล้วด้วยซุกอยู่ในช่องเก็บของของมอเตอร์ไซค์แม่เนี่ยแหละแล้วก็ถามแม่ของใครเนี่ยกินมาหรือเปล่าเงียบเลยเงียบเลยแล้วจากเดิมปากแจ๋วเงียบเลยเออไม่พูดสักคำไม่โวยวายสักแอะแต่สักพักหนึ่งโวยวายขึ้นมาอีกโวยวายขึ้นมาอีกนะคะเราไม่รู้หรอกนะคะว่าแม่เมาหรือไม่เมาไปเป่าเอาแล้วกันนะคะครับผม